มาต่อกันเลยครับสำหรับข้อที่58ยังอยู่ในฟิสิกส์แปทสองนะครับปีล่าสุดเลยกุมภาพันธ์หกหนึ่งมาดูข้อ18ดครับจะบอกว่าวางสปริงเส้นหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าคงที่สปริงค่า k นั่นเองถูกไหมไว้บนพื้นระดับลื่นไม่มีแรงเสียดทานนะครับลื่นนะโดยปลายด้านหนึ่งตรึงไว้กับผนังและปลายอีกด้านมีมวลก็แสดงว่าหมายความว่าด้านเนี้ยมันผูกกับผนังไว้และอีกข้างหนึ่งมีมวลอยู่โอเคนะครับ0.1กิโลกรัม โดยกาหนดให้อยู่ที่ตําแหน่ง x เท่ากับศนย์นั่นหมายความว่าตรงนี้ตำแหน่งของมันคือ x เท่ากับศนย์ครับดึงมวลออกมาที่ตําแหน่ง x เท่ากับ0.2หมายความว่าน้องครับมันมีการดึงมวลเกิดขึ้นถูกไม่ถูกดึงมวลมวลมันก็ไปอยู่ตรงไหนแล้วครับมันดึงออกมาชืบมวลมาอยู่ตรงนี้ครับ0.1เขาบอกว่าที่ตําแหน่ง x เป็นเท่าไหรครับตรงนี้ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0.2เมตรนะครับ 0ูนจุดสองเมตรเนะาะเอามาดูตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมือจะบอกว่าเราก็ทําการปล่อยมือสแสดงว่าจุดที่มันปล่อยคือจุดไหนครับตรงนี้ตรงนี้คือจุดปล่อยปล่อยมือแล้วเริ่มจับเวลาจุดนี้คือจุดปล่อยนะครับน้องจงระบุตําแหน่งของมวลเมื่อเวลาผ่านไปบอกทีมาครับโจทย์ให้ทีมาที่เวลาทีเท่ากับ7พายส่วน12วินาทีเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งใดก็คือถาม ตำแหน่งก็คือถาม s นั่นเองข้นอนี้น้องต้องทราบว่าเป็นใช้เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพลโมนิคเราสามารถใช้คลื่นมาได้โอเคนะครับเรื่องคลื่น,นครับและสมการของคลื่นน้องต้องทราบก่อนจาก s คือตำแหน่งของมันถูกไหมถูกเท่ากับ a คือแอมพลิจูด sin ซโอเมกา้า t บวกฟีครับอ่าเมื่อ,อไรเมื่อ s คือตำแหน่ง a คือแอมพลิจูดน้องแทนครับ s แอมลิจูดแอมลิจูดก็คือระยะยืดหรือหดที่มากที่สุดของมันมันดึงออกไปเท่าไหร่ครับ0.2เมตรถูกไหมถูกดังั้นแอมลิจูดเป็น0.2แล้วก็คูณไซ n ์โอเมก้าครับโอเมก้าโอเมก้าหาจากไหนพี่ไปทดเลขหาโอเมก้ามาก่อนจากในซิมเ l ิล o มอนิีกโอเมก้าเท่ากับรูทอะไรครับ k ส่วน m อันนี้ต้องจำได้เนาะ k เป็น0.4ครับ m เป็น0.1หารกันแล้วได้4ถอดรูทได้2ครับ ด้นโอเมก้าน้องได้มาแล้วคือ2องทีบวกฟีคือเฟสเริ่มต้นอ่ะพี่ติดไว้ก่อนที t. น้องต้องทราบครับมันไม่ได้เริ่มต้นที่ตำแหน่ง x ที่เเป็นศูนย์ถูกไม่ถูกมันเริ่มต้นปล่อยตรงนี้ครับก็คือมันมีตำแหน่งแล้วคือ S เป็น0.2นดง้านหมายความว่าถ้าถ้าน้องกวงงนะแสดงว่าที่ s สเท่ากับ0.2นเนี่ยน้องจะมีเวลาเป็นอะไรครับ t เป็นศถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก เพราะมันเริ่มจับเวลาตรงนั้นถูกไหมถูกเออที่ s เป็น0.2เนี่ยเวลาของมันยังเป็น0อยู่ดันน้องแทนค่าครับ s เป็น0.2เท่ากับ0.2 sin t เป็น0ก็คือ0บวกกับฟนะครับเหนะ็นเนาะดันน้องจะได้ตัวนี้ได้1เท่ากับ sin ฟรครับ sin อะไรได้1ครับ sin 90องศาแสดงว่าฟของเราก็คือเฟสเริ่มต้นของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ90องศานะครับข้อนี้มีเฟสเริ่มต้นนะครับ ทพี่อธิบายแบบนี้น้องดูง่ายๆมันปล่อยตรงนั้นถูกไหมดันมันจะมา4สเต็ปเหมือนเดิมครับ1 2 3และ4มันต้องครบ4รอบมันถึงจะกลับไปตำแหน่งเดิมถูกไหมถูกเหมือนกันกับที่วงกลมเลยครับ1รอบของมันคือ360องศาตรงนี้มันคือ1ใน4รอบถูกไหมถูกก็คือ90องศานั่นเองน้องจะดูแบบนี้ก็ได้นะเออหรือน้องจะคำนวณแบบที่พี่สอนก็ได้นะครับไม่ผิดทีในเมื่อน้องได้ฟรีมาแล้วนะครับน้องได้ฟรีมาแล้วน้องก็ทําการแทนค่าฟรีแล้วก็สมการทุกตัวที่เกิดขึ้นนะครับ ดลันจากสมการข้างบนน้องจะได้ว่าเขาถามที่อะไรครับที่เวลาเป็น7พายส่วน12น้องก็แทนครับแล้วน้องจะได้ S เท่ากับ A คือ0.2 s i ์โอเมกาคือ2เวลาน้องแทนไปเลยจะบอกเวลาเป็น7พายส่วน12ถูกไหมถูก7พายส่วน12นะครับแล้วก็บวกกับฟีฟีคือ90องศา90องศาในนี้เขาติดพาย90องศาก็คือพายส่วน2ครับชิบน้องแทน น้องก็แค่คิดเลขครับ s เท่ากับ0.2ไซดตัวนี้ครับตัดน้องคิดเลขตัวนี้มาแล้วจะได้เป็น5าพส่วน3บวกลบเลขธรรมดานะบวกลบเศษส่วนธรรมดานะครับและน้องต้องทราบว่าไซด์5าพส่วน3มีค่าเท่าไหร่ครับก้อนนี้ทั้งก้อนมีค่าเท่ากับลบรูท3ส่วน2นะครับโอเคเนาะลองไปทวนตัวนี้เพิ่มเติมดูดังนั้นน้องจะได้ว่า s เท่ากับ0.2คูณกับ ลบรูทสส่วน2น้องจะได้ว่า S ของเราคือลบ0.1คูณกับสแควรูทส3นั่นเองโอเคน้องเราไปทวนพวกนี้ดีๆนะครับพวกในคณิตศาสตร์เนาะพายบวกลบยังไงมุมหาค่ายังไงนะครับแต่น้องจะได้ตำแหน่งของมาแล้วก็คือลบ1คูณกับสแควรูทสาพายตอบช้อยที่5นั่นเองโอเคไม่ยากเนาะไปดูต่อกันเลยครับสำหรับข้อที่50 <9. S 2> ข้อนี้บอกเลยว่าค่อนข้างง่ายนะครับข้อ19ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นเรื่องความหนืดธรรมดาเลยโอเคเนาะอ่าแล้วข้อนี้สามารถตอบได้เลยลองดูโจทย์บอกว่าเมื่อปล่อยลูกกลมโลหะนะครับที่ผิวของเหลวให้เคลื่อนที่ในของเหลวจากสภาพหยุดนิ่งจากสภาพหยุดนิ่งนะครับลูกกลมโลหะดังกล่าวจะาเคลื่อนที่ลงมาด้วยสภาพความเร่งอย่างไรโจรถามความเร่งก็คือ A ครับ A เป็นยังไงวเวลาปล่อยวัตถุเนี่ยจากสภาพ ของของเหลวใดก็ตามนะครับที่มันมีความหนือดอยู่นะช่วงแรกนะครับความเร่งมันจะเป็นบวกนะครับความเร่งมันจะเป็นบวกเพราะมันเริ่มจากหยุดนิ่งถูกไหมถูกความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ก็คือมันจะลู่เข้าหาอะไรครับ A จะลู่เข้าหาศูนย์ก็คือ A มันจะค่อยๆลดลงช่วงหลังตรงนี้นะครับก็คือ A มันจะลดลงนะครับจนเข้าใกล้เลยครับ เอเป็นศูนย์นั่นเองก็คือหมายความว่ามันเคลื่อนที่ด้วยตราเดีวคงที่นั่นเองโอเคเนาะเอออันนี้เป็นทฤษฎีของความหนืดง่ายๆเลยแสดงนะข้อนี้น้องต้องตอบข้อไหนครับข้อที่สี่ครับลดลงช้าๆจนลูกเข้าสู่ศูนย์นั่นเองโอเคเนาะเออมันจะมีสองช่วงนะครับโอเคเนาะเออได้แล้วไปดูต่อไปข้อ60ิครับข้อ60สข้อนี้เป็นเรื่องคลื่นข้อนี้จะบอกว่ายากก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่แม่แมนน้องลองดู เขานี้เป็นเรื่องคลื่นนะครับโจทย์บอกว่าคลื่นโดนรูปสามเหลี่ยมกําลังเคลื่อนที่ไปบนเส้นเชือกที่ปลายด้านหนึ่งตรึงไว้ฝั่งนี้ตรึงนะครับฝั่งนี้ตรึงปลายตรึงก็คือปลายมันแน่นบางคนจําแบบนี้ปลายแน่นปลายแน่นหมายความว่าเวลามันสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนอยังไงครับสะท้อนออกมาเฟสตรงข้ามนะครับเฟตตรงข้ามนะถ้าปลายหลวมได้เฟตเดิมนะครับเฟตเดียวกันด้วยอัตราเร็วหนึ่งช่องต่อวินาที 1>, 1ช่องต่อวิหมายความว่าถ้าเวลาผ่านไป1วิมันเคลื่อนที่ได้1ช่องดังรูปเขาบอกเมื่อเวลาผ่านไป3าวิครับ3าวิก็คือเท่าไหร่3มช่องนั่นเองถ้า3ช่องคลื่อนในเส้นเชือกดังกล่าวจะเป็นรูปตามข้อใดด้านน้องลองมาวาดดูครับโอเคนะ3มช่องน้องนับมาครับ3มช่อง1 2 3สแสดงว่ามันเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนี้โอเคเนาะโอเคนะ,คนะสะแสดงว่าน้องก็วาดตรงเนี้ยมันต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วครับจุดนี้ มันต้องไปอยู่ที่ปลายแล้วถูกไหมถูกเพราะมันเคลื่อนที่ไป3วิก็คือได้3มช่องจุดนี้ก็เลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งปลายแล้วมันจะได้รูปคลื่นลักษณะนี้ครับชืบอันนี้พี่ลาให้ดูนะชืบแล้วก็มายัางไงครับลงมาแบบนี้ชืบโอเคเนาะอันนี้คือรูปคลื่นที่มันเคลื่อนที่ได้3วินะครับจุดนี้ไปอยู่ตรงตำแหน่งปลายตรึงแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่เหลือที่มันเป็นไงครับที่มันสะท้อนกลับถูกไหมถูกก็คือเนี่ยเส้นสีฟ้าของพี่เนี่ยมันสะท้อนกลับ น้องดูง่ายๆไอเส้นแนวนอนมันสะท้อนกลับก็ได้รูปเดิมนะครับเพราะมันยังอยู่บนเส้นถูกไหมแต่ตรงนี้สาคัญครับตรงนี้เนี่ยที่มันสะท้อนกลับตัวนี้น้องเรามาดูเขาบอกว่ามันสะท้อนกลับแล้วเป็นเฟสตรงข้ามถูกไหมถูกในเมื่อถ้าเป็นเฟสตรงข้ามมันจะสะท้อนได้ยังไงครับเฟสตรงข้ามมันก็จะแบบนี้ไอนี้เข้าไปก่อนถูกไหมถูกไอนี้ก็จะออกมาก่อนเดินเป็นรูปนี้ครับเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกต2อันนี้มันจะเป็นไงกันรูปคลื่นสออันนี้ อันหนึงเนือแกนอันนึงอยู่ร่างแกนก็คือมันจะต้องหักล้างกันแสดงว่าถ้าหักล้างกันจุดปลายตรงนี้ครับหักล้างจุดปลายตรงนี้มันขึ้นกับมันลงหักล้างกันมันต้องเหลือศูนย์ถูกไหมถูกแสดงว่ารูปคลื่นของเราที่ตำแหน่งปลายตัวเนี้ยมันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องอยู่บนเส้นพอดีถูกไหมถูกเพราะมันหักล้างกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมถูกดันข้อข้อ1ผิดข้อ3ผิดและข้อ5้เอยข้อ4ผิดและข้อ5ผิดดันน้องเหลือที่จุดปลายมันเป็นแบบนี้อยู่ สองอันสองช้อนก็คือไม่ข้อสองก็ข้อสามที่น้องหาจุดที่มันเป็นตำแหน่งอื่นมันเคลื่อนไปสามวิน้องลองดูความแตกต่างระหว่างข้อสองกับข้อสามเคลื่อนไปสามวิตำแหน่งสูงสุดตรงนี้มันก็ต้องอยู่ตรงจุดถูกไม่ถูกตรงเส้นมาร์คนี่ไงมันต้องอยู่ตรงเส้นดังนั้นมันต้องอยู่ตรงขีดที่หนึ่งครับไอนี้อยู่ตรงขีดที่หนึ่งแล้วน้องตัดข้อสามทีอีกข้อหนึ่งตอบข้อที่สองได้เลยโอเคเนาะ ระวังดีๆนะครับข้อนี้พี่ย้ำว่าถ้าปลายมันตรึงแน่นเฟสมันสะท้อนกลับมาเป็นเฟตตรงข้ามนะครับคือจากสันเป็นท้องจากท้องเป็นสันนั่นเองถ้าปลายมันหลวมหมายความว่าสะท้อนกลับมาได้เฟตเดิมนะครับโอเคเนาะอ่ะลองไปดูอีกสักข้อหนึ่งข้อ11ไม่ยากต่อกันเลยนะครับเป็นเรื่องความทีบีข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแต่อาจจะคำนวณเลขนิดนึงเนาะคำนวณได้เนาะเออมันออกง่ายแต่คิดเลขห้ามผิดนะครับเรามาดูข้อ11เขาบอกว่า คลื่นเสียงจากแหล่งกําเนิดคลื่นเสียงเนี่ยที่มีความยาวคลื่น2อ,อันก็คือ0.75เมตรและ0.76เมตรนะครับความทีบีทที่เกิดจากคลื่นเสียง2แหล่งเนี้ยมีค่าประมาณกี่เฮิรตซ์เขาถามค่าประมาณครับเขาถามความทีบีทจากความทีบีทมาจากค่าสมบูรณ์ของความเ่ียนที่1ลบด้วยความเ่ียนที่2ถ้าตริวเสียงในอากาศก็คือโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอก V มาและ2อ,อันนี้ก็คือบอกแลมดาแสดงว่าน้องสามารถหา F1 กับ F2 ได้จากอะไรครับ V เท่ากับ f ลัมดาดังนั้นน้องจะได้ว่า f เท่ากับ v ส่วนลัมดาครับ v แทนไปเลย340ลัมดาตัวแรกก็คือ0.75อันนี้พี่ฝากคิดเลขนะนั้นตัวนี้จะได้ f 1ออกมาทำนองเดียวกันครับน้องก็จะได้ f 2มาเหมือนกัน v อัตราเร็วคลื่นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับอัตราเร็วเสียงนะเท่าเดิมก็คือเป็น340แต่ความยาวคลื่นเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็น0.75อีกตัวหนึ่งเป็น0.76ครับ น้องคิดเลขน้องเอาตัวนี้ไปแทนค่าในความทีบีดนะครับเอา2ตัวนี้ไปแทนค่าในความทีบีดด้าน้องจะได้ความทีบีดออกมาเท่ากับค่าสัมบูรณ์ f 1ก็คือ340ส่วนด้วย0.75ลบด้วย340ส่วนด้วย0.76ข้อนี้อาศัยความรู้ด้านคณิตศาสตร์นิดเดึงน้องคิดเลขมาใครนึกไม่ออกก็หารตรงๆเลยก็ได้นะครับ หรือเลื่อนทศนิยมเอาแล้วก็คิดเลขงนั้นพี่ขอคิดมาแล้วนะไปคิดเลขเองนะครับไม่ยากไปคิดเลขเองนะข้อนี้จะออกมาประมาณ6เฮิร์ครับดังนั้นความถีบีดของเราได้ประมาณ6เฮิร์มันจะออกมาได้ประมาณ5.9เราก็ปัดเป็น6เพราะเขาถามค่าประมาณตอบข้อที่5นะครับ6เฮิร์โอเคเนาะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันข้อที่62นะครับ